คำคันเรื่องต่อไปนี้มาไกลครับมาจากท่านสุบินรู้สึกว่าจะอยู่เชียงใหม่นนท์ชื่อเรื่องวันนี้ก็คือเซนแมนกับเด็กน้อยคนเราก็คนเดิมครับฉัตรเจริญชาติเจริญหรือท่านฉัตรท่านชาตินั่นแหละเรื่องเซนแมนกับเด็กน้อยก็มีอยู่อะเซนแมนคนหนึ่งพยายามโทรหาลูกค้าเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก็ปรากฏเสียงหนูน้อยคนหนึ่งตอบมาว่าฮัลโหลสวัสดีครับเซนแมนก็ถามว่าแม่ของหนูอยู่ไหมอยู่ครับขอพูดกับแม่ของหนูหน่อยนะแม่ไม่ว่างครับแล้วพ่อหนูล่ะอยู่ไหมอยู่ครับงั้นก็ขอพูดกับพ่อของหนูหน่อยสิพ่อไม่ว่างครับแล้วมีใครอื่นอยู่อีกบ้างไหมพวกพนักงานดับเพลิงครับงั้นก็ขอพูดกับพวกเขาสักคนได้ไหมพวกเขาก็ไม่ว่างครับเอ้าแล้วนอกจากนี้มีใครอื่นอีกไหมพวกตำรวจครับงั้นก็ขอพูดกับตำรวจสักคนสิพวกเขาก็ไม่ว่างครับงั้นพูดตรงๆเลยนะหนูนะพ่อของหนูแม่ของหนูพนักงานดับเพลิงแล้วก็ตำรวจอยู่ที่บ้านหนูกันหมดเนี่ยพวกเขายุ่งกันทุกคนด้วยเขาทำอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยพวกเขากำลังหาตัวผมอยู่ครับ